จีนราคาถูกบุกไทยรวมตั๋วเครื่องบินกินเที่ยวนอนจุใจ6วัน5คืนราคาไม่ถึง 8,000 บาทเป็นไปได้จริงหรือไม่อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ติดตามได้ในปฏิบัติการ See True ให้คุณเห็นความจริงเฉพาะ2เดือนแรกของปีนี้คือมกราคมและกุมภาพันธ์มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วถึง 1.2 ล้านคนนับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับ1ต่อเนื่องกันมายาวนานหลายปีบริษัททัวร์จีนหลายแห่งจะชักชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในราคาที่ถูกเหลือเชื่อครับอย่างเช่นเอกสารแผ่นพับโฆษณาที่ผมปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์และถืออยู่ในมือแบบนี้ชวนมาเที่ยวในไทยในราคา 1,580 หยวนหรือประมาณ 7,900 บาทราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินพาไปสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมอาหารและที่พักจำนวน6วัน5คืนย้ำว่าเพียง 7,900 บาทเท่านั้นผมติดต่อหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งให้เธอเดินทางจากประเทศจีนมาที่ประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ว่าทัวร์ราคาถูกเหลือเชื่อเหล่านี้มีจริงหรือไม่และหากข้อมูลที่เราได้มาเป็นจริงนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำลายภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ยากจะกู้กลับคืนมาหญิงชาวจีนอายุ45ปีชาวเมืองเฉิงตูหาข้อมูลท่องเที่ยวไทยราคาถูกจากอินเทอร์เน็ตและซื้อทัวร์ในราคา 1,580 หยวนเธอคาดหวังจะได้เห็นที่ท่องเที่ยวอันงดงามในเมืองไทยเหมือนกับเพื่อนๆเธอที่เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้ไทยฮวนเล่曼谷帕提亚六日之旅每人1580元免签入泰，安心住宿，全程泰式五星舒适型酒店，特色美食富贵黄金屋、千人宴、公主号船餐。หากเป็นไปตามโปรแกรมทัวร์นักท่องเที่ยวจีนคนนี้เธอจะได้เดินทางไปที่大皇宫พระบรมมหาราชวัง玉佛寺วัดพระแก้ว人妖歌舞表演โชว์ Lady Boy 七珍佛山วัดเขาชีจันทร์富贵黄金屋บ้านสุขาวดี网红火车夜市ตลาดนัดรถไฟ四面佛พระพรหมเอราวัณ金沙岛出海เกาะล้าน泰式无法按摩และนวดแผนไทยตอนนี้ผมกำลังรอนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่ร่วมวางแผนกับเรานะครับในการซื้อทัวร์ราคาถูกจากจีนบินมาที่ประเทศไทยซึ่งตามกำหนดการแล้วเนี่ยเธอจะลงเครื่องเวลาประมาณ 16:40 ซึ่งก็คือเวลานี้แหละครับผมขอให้เธอส่งภาพและตำแหน่งที่อยู่มาให้ผมทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยตอนนี้เธอส่งรูปมาแล้วนะครับผมเห็นเธอมากับกรุ๊ปทัวร์ประมาณ20คนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะส่งรูปกลับไปยืนยันว่าเราจะตามเธอไปสถานที่แรกที่ทัวร์นี้พามาคือร้านอาหารที่อยู่ในย่านลาดกระบังซึ่งมีรถของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆอยู่อีกหลายคันตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวจีนที่เราติดต่อไว้เธอก็ได้เดินทางมาทานอาหารค่ำนะครับเป็นอาหารมื้อแรกเมื่อมาถึงประเทศไทยเป็นเมนูบุฟเฟ่ต์ไทยครับไหนๆเราก็มาถึงนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองลงไปสั่งอาหารดูบ้างว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงไม่สามารถสั่งกินได้หรอครับโอเคถ้าเกิดเดี๋ยวจองล่วงหน้านี้ได้ถ้าโทรมาจองก่อนนี้ได้ครับไม่เป็นไรร้านนี้ต้องจองนะครับถึงจะเข้าไปกินได้แต่ถ้าจะประเมินภาพอาหารที่ถูกส่งออกมาจะเห็นว่าราคาไม่น่าจะต่ำกว่า200-300 บาทต่อคน
วันแรกของทัวร์จีนที่ซื้อทัวร์มาเที่ยวไทยราคาถูกเหลือเชื่อจบลงด้วยการเข้าพักในโรงแรมที่คล้ายอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมระดับ 2-3 ดาวย่านลาดกระบังซึ่งแตกต่างจากคำโฆษณาเชิญชวนให้ซื้อทัวร์ว่าจะได้พักโรงแรมหรูในโรงแรมระดับ5ดาวพรุ่งนี้โปรแกรมท่องเที่ยวไทยของชาวจีนที่ซื้อทัวร์6วัน5คืนราคา 7,900 บาทจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืดที่วัดพระแก้วและชาวจีนจะได้ไปชมโชว์เลดี้บอยตลาดนัดรถไฟก่อนจะเดินทางไปพัทยาในวันถัดไปหากค่าที่พักคืนละ300บาทจำนวน5คืนอาหารมื้อละ200บาท14มื้อค่าเดินทางในกรุงเทพและพัทยาวันละ300บาทค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับจากปักกิ่งหรือเมืองอื่นถึงกรุงเทพอย่างน้อย 8,000 บาทรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อลูกทัวร์จีน1คนไม่ควรต่ำกว่า 14,100 บาทแต่ทัวร์นี้ขายในราคา 7,900 บาทเท่านั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ทัวร์จีนมีราคาถูกลงคืออะไรเดี๋ยวเรามีคำตอบให้แต่ประเด็นสำคัญการทำทัวร์ในลักษณะนี้กำลังทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างรุนแรงไม่ต่างกับทัวร์ศูนย์เหรียญเมื่อครั้งในอดีตติดตามได้ใน See True อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตอนที่2ในวันพรุ่งนี้ครับไทย欢乐曼谷帕提亚六日之旅每人1580元免签入泰เราให้นักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งแฝงตัวซื้อทัวร์ราคาถูกจากจีนมาเที่ยวเมืองไทยราคารวมตั๋วเครื่องบินอาหารที่พัก6วัน5คืนด้วยเงินเพียง 7,900 บาทเป็นไปได้อย่างไรอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ติดตามได้ในปฏิบัติการ See True ให้คุณเห็นความจริงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เราให้แฝงตัวมากับทัวร์ราคาถูกจากจีนเดินทางมาถึงไทยและใช้เวลา4วันแรกท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและชลบุรีทั้งวัดพระแก้ววัดอรุณตลาดนัดรถไฟเขาชีจันทร์พัทยาและเกาะล้านได้กินอาหารไทยแสนอร่อยเกือบทุกมื้อเข้าพักโรงแรมระดับ3ดาวทั้งหมดนี้ราคารวมตั๋วเครื่องบินแล้วถูกเหลือเชื่อคือไม่ถึง 8,000 บาทผมยืนอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้หาดจอมเทียนพัทยานะครับซึ่งเรากำลังเตรียมที่จะขับรถตามกลุ่มทัวร์จีนซึ่งในกลุ่มทัวร์กลุ่มนี้มีสายของเราแฝงตัวอยู่ครับวันนี้เป็นวันที่5และเป็นวันสุดท้ายที่กลุ่มทัวร์จีนจะเดินทางกลับประเทศจีนนะครับซึ่งเราได้รับข้อมูลมาว่าวันนี้จะเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะทัวร์กลุ่มนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของมากก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศตัวเองจากโรงแรมเราขับรถตามคณะทัวร์มาห่างๆราว20นาทีก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกคือศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่นักท่องเที่ยวของเราแจ้งว่าทัวร์จะพามาซื้อหมอนและที่นอนยางพาราเดี๋ยวผมจะลองให้รถเนี่ยขับเข้าไปด้านในนะครับเพื่อดูว่าเราจะเข้าไปได้ไหมแล้วก็อยากจะรู้ว่าทัวร์จีนเหล่านี้เข้ามาเที่ยวชมอะไรที่นี่กันไปเปิดเลยเปิดเลยเป็นเอาท์เล็ตเอาท์เล็ตเดินซื้อของเดินได้ไหมฮะซื้อของเป็นเอาท์เล็ตใช่ไหมครับใช่ครับเราเดินเที่ยวได้ใช่ไหมได้ปกติจอดหน้าร้านอ๋อครับขอบคุณครับอะไรนะครับบัตรอะไรครับบัตรประชาชนบัตรประชาชนต้องใช้บัตรถึงจะเข้าได้อ๋อโอเคขอบคุณครับเข้าไปไหมไม่เข้าไม่เข้าดีกว่าสำหรับศูนย์การค้าแห่งนี้น่าจะให้บริการกับกรุ๊ปทัวร์เป็นหลักสำหรับคนไทยจำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าไปซื้อของเราจึงไม่ได้เข้าไปแต่ติดตามคณะทัวร์ไปยังสถานที่ต่อไป
คณะทัวร์เดินทางต่อมุ่งหน้าเหมือนจะกลับกรุงเทพมหานครแต่เลี้ยวรถเข้าไปยังวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูที่วัดแห่งนี้กันนะครับว่าภายในวัดเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขามาเที่ยวมาชมอะไรกันบ้างวัดเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเราก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้ภายในวัดมีรถทัวร์และนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากพอลงจากรถก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราทันทีสวัสดีพี่พอดีจะมาขอถ่ายทำสกู๊ปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องทัวร์แค่เดินตามแล้วก็ไปดูอินเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับเก็บอินเสิร์ตได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่ติดต่อเลยแล้วกันเมื่อเราติดต่อขอทำข่าวผู้ชายคนนี้ได้โทรศัพท์ไปหาชายอีกคนที่เรียกว่าลูกพี่เขาจะขอเข้าไปถ่ายข้างในด้วยพี่ลองดูสักนึงไหมว่าประชุมโอกาสพี่ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ครับผมจากไหนครับเนี่ยผมเป็นนักข่าวไทยรัฐทีวีจากกรุงเทพครับพี่ผมจะมาติดตามทำสกู๊ปเกี่ยวกับทัวร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็อยากจะขอเข้าไปถ่ายอินเสิร์ตตามแหล่งท่องเที่ยวในวัดที่ทัวร์เขาลงกันว่ามีอะไรบ้างแค่นี้ครับได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ใช่ไหมครับเบื้องต้นคนปลายสายยินยอมให้ถ่ายทำเพียงบริเวณด้านนอกโดยรอบเท่านั้นเราจะตกลงในห้องถ่ายไม่ได้นะครับถ้าพี่จะถ่ายรอบนอกพี่จะถ่ายได้อ๋อหมายถึงว่าแค่อินเสิร์ตธรรมดาข้างนอกได้แต่ในห้องในกุฏิในศาลาที่วางของไม่ได้โอเคเราเฝ้าสังเกตการอยู่บริเวณวัดพบรถทัวร์จีนหลายคันแวะเวียนมาตลอดทั้งวันโดยมีกิจกรรมให้กราบไหว้รูปปั้นพระพรหมสีหน้าและเดินเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ผมมาทำข่าวเรื่องพวกตัวจีนเรื่องการท่องเที่ยวครับก็ไปทำเรื่องการท่องเที่ยวต่อไปผมได้เราไม่รู้ครับเราก็ทำยังไงวิธีการจะยังไงไม่รู้ผมพ่อไม่รู้เราทำสัญญาให้เขาเข้าทำสัญญาให้เข้าคือเมื่อกี้เนี่ยผมจะขอเข้าไปดูข้างในด้วยเขาบอกว่าไม่ให้เข้าไม่ได้เขาขอสงวนไว้แต่ถ่ายภาพรอบวัดเนี่ยได้ถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปคุยกับหัวหน้าเราให้เขาเข้าไปแล้วขณะนี้ผมอยู่ที่วัดประชุมคงคาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่กลุ่มทัวร์จีนเนี่ยแวะช้อปปิ้งหรือแวะจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่ระลึกรวมถึงวัตถุโบราณด้วยนะครับเราเข้ามาตรวจสอบปรากฏว่าทางตัวแทนของกรุ๊ปทัวร์ปฏิเสธที่จะไม่ให้เราเข้าไปด้านในกุฏิหรือศาลาที่ทำไว้เพื่อจัดวางสินค้าแล้วก็จำหน่ายให้กับชาวจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเราก็ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเพราะด้วยความเคารพในสถานที่ก็ได้ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านเจ้าอาวาสก็ให้คำตอบว่าพื้นที่วัดแห่งนี้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ได้ถูกปล่อยให้บริษัทกลุ่มทัวร์พวกนี้เช่านะครับโดยทางวัดไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอหรือว่าสั่งการใดๆได้นะครับหลังออกจากวัดเราติดตามคณะทัวร์แวะเที่ยวพิพิธภัณฑ์สวนงูย่านลาดกระบังร้านเครื่องหนังและร้านจิวเวลรี่ก่อนจะเข้าที่พักเพื่อเดินทางกลับประเทศในวันรุ่งขึ้นก่อนเดินทางกลับประเทศนะครับกลุ่มทัวร์จีนกลุ่มนี้ก็จะซื้อของฝากเพื่อนำไปฝากญาติที่ประเทศจีนนะครับซึ่งเราได้ให้สายของเราซื้อของที่ระลึกเหมือนกับเพื่อนร่วมทริปนะครับและจะส่งมาให้เราจำนวน3ชิ้นครับและสินค้าที่เธอฝากไว้ให้เราคือพักเครื่องยางูและหมอนยางพาราโดยสินค้าที่มีราคาแพงสุดก็คือพระเครื่ององค์นี้เช่ามาในราคา 20,000 บาทจากวัดแห่งหนึ่งที่เราไปขออนุญาตเปิดเผยผมเดินทางมาพบเซียนพระชื่อดังเพื่อให้ช่วยดูว่าพระที่ชาวจีนเช่าบูชาองค์นี้คือพระอะไรเป็นพระที่ไม่สากลดีวะเขาก็ทำเป็นพระสมเด็จแต่เป็นสมเด็จซึ่งว่าไม่สากลในวงการไม่ยอมรับถ้าพูดหยาบๆแบบวงการพระเกโรอย่างนี้ให้ผมฟรีก็ไม่เอานะพระพี่ป๋องทำองค์อะไรอย่างนี้เหรอพี่ประเมินเลยครับก็หลัก10บาท10บาทแหละ10บาทองค์ละ10บาทเคยพวกทัวร์อย่างเงี้ยมาตะก่อนเนี่ยเคยแบบให้ผมทำแล้วให้มีสร้อยด้วยแต่ผมทำผมเป็นพระเกจิพระที่มีการสร้างจริงชัดเจนคนที่พาทัวร์มาเนี่ยเขาไม่เอาเขาจะทำอีกราคาที่เราทำไปเนี่ยเขากำไรน้อยหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะเราก็เลยเอากลับมาหมดทัวร์เขาจะพาไปต้องซื้อของเขาเขาจัดไว้ให้เลยแบบนี้มันชัดเจนเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่รู้เขาศรัทธาเชื่อคุณพามาก็เป็นธุรกิจแล้วอันนี้มันมีมานานแล้วพี่รับทัวร์หนึ่งกรุ๊ปเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยผมต้องจ่ายให้บริษัท 3,000 บาทบริษัททัวร์ในเมืองไทยเขาซื้อมาจากเมืองจีนก็ต้องมาขายต่อกับไกด์จีนผมเองเคยทำสูงสุดนะ
หัวละ 8,000 บาทพรุ่งนี้ติดตามการแฉเบื้องหลังทัวร์จีนราคาถูกเหลือเชื่อที่ทำลายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญในปฏิบัติการ C2 อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เราติดตามทัวร์จีนราคาถูกเที่ยวไทย6วันราคาไม่ถึง 8,000 บาทโดยให้ชาวจีนคนหนึ่งแฝงตัวมากับทัวร์ราคาถูกนี้พบว่านักท่องเที่ยวของเราได้ท่องเที่ยวตามคำโฆษณาจริงและยังมีการพาไปแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งหลายแห่งที่ไม่อยู่ในโปรแกรมทัวร์จากสิ่งที่ปรากฏยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเพราะหากคำนวณต้นทุนแล้วทัวร์ราคานี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ติดตามได้ในภารกิจ4 True ให้คุณเห็นความจริงเราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวคนสำคัญซึ่งเคยทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ข้อมูลมาว่าการซื้อขายทัวร์ราคาถูกเกิดจากขบวนการซื้อขายลูกทัวร์จีนครับโดยจะให้คนจีนที่ซื้อทัวร์มาในราคาถูกกลับกลายมาเป็นสินค้าเพื่อนำไปขายต่อเป็นทอดๆเพื่อทำกำไรครับทีมข่าวไทยรัฐพบกับไกด์ชาวไทยคนหนึ่งที่ยึดอาชีพไกด์มานานกว่า30ปียินยอมเปิดเผยเรื่องนี้ที่สำคัญเขามีประสบการณ์ซื้อลูกทัวร์จากประเทศจีนมาท่องเที่ยวเมืองไทยผมรับทัวร์1กรุ๊ป1คนเนี่ยผมต้องจ่ายให้บริษัท 3,000 บาทบริษัททัวร์ในเมืองไทยเนี่ยเขาซื้อมาจากเมืองจีนใช่มั้ยไทยก็มาขายต่อกับไกด์อีกทีผมเองเคยทำสูงสุดนะหัวละ 8,000 บาทแล้วไอ้กระบวนการซื้อขายลูกทัวร์เนี่ยมันคำถามแรกที่อยากรู้คือกระบวนการซื้อขายลูกทัวร์จีนคืออะไรและทำให้ทัวร์ราคาถูกได้อย่างไรการซื้อลูกทัวร์เนี่ยลูกทัวร์คือสินค้านำไปขายเป็นทอดๆแล้วแต่ใครจะไปทำกำไรได้มากเท่าไหร่ต้นทางที่ประเทศจีนนะครับก็ขายทัวร์ราคาถูกๆต้นทางเมืองจีนส่งลูกทัวร์มาปั๊บเนี่ยเมืองไทยจะต้องส่งเงินกลับไปเมืองจีนแปลง่ายคือซื้อทัวร์มาทำและอันนี้เนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรเนี่ยหลอกลวงไงเพื่อให้ได้ต้นทุนบวกกำไรกลับคืนมาเนี่ยไอ้เถื่อนต่างชาติเนี่ยเอามาขายสินค้าบริการบี้โกหกหลอกลวงทำทุกอย่างเพื่อนักท่องเที่ยวจ่ายเงินให้ได้เวลาซื้อขายลูกทัวร์กันเขาคิดราคากันเท่าไหร่ยังไงครับซื้อขายกันนะตอนนี้นะครับเท่าที่ทราบนะ800หยวน 1,500 หยวนหมายถึงว่าผมเนี่ยรับลูกทัวร์จากเมืองจีนคนนึงเนี่ยคือซื้อนักท่องเที่ยวเนี่ยหัวละ800ถึง 1,500 หยวนนะบ้านเรานะต้นทุนต่อลูกทัวร์1คนเนี่ยมาเมืองไทย 7,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีต้นทุน 10,000 บาทต่อลูกทัวร์1คนไกด์เอาไป 3,000 ที่เหลือเนี่ยก็เอาลูกทัวร์ไปขายให้ร้านจิวเวลรี่ร้านลังนกร้านยางงูร้านกระเป๋าร้านนู่นร้านนี่ขบวนการนี้เริ่มต้นจากบริษัททัวร์ในจีนขายทัวร์ราคาถูกจูงใจให้คนจีนมาเที่ยวไทยโดยการออกเงินซื้อตั๋วเครื่องบินให้และทำกำไรโดยการขายลูกทัวร์มาไทยบริษัททัวร์ในไทยซื้อลูกทัวร์ราคาประมาณ800ถึง 1,500 หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,000 ถึง 7,000 บาทต่อคนบวกต้นทุนการท่องเที่ยวค่าอาหารที่พักโรงแรมเดินทางอีกประมาณ 7,000 บาทบริษัททัวร์ในไทยขายลูกทัวร์ต่อให้ไกด์หัวละประมาณ 3,000 บาทขายให้ร้านค้าแหล่งช้อปปิ้งอีกหลายร้านแห่งละประมาณ 3,000 บาทถึง 5,000 บาทต่อหัวคือหมายถึงว่าร้านเหล่านั้นเนี่ยถ้าอยากได้ทัวร์จีนเนี่ยก็คือต้องซื้ออ่ะแต่พอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยยอดซื้อเนี่ยเขาต้องมีเปอร์เซ็นต์แบ็กกลับอย่างกรณีของพระเครื่องเนี่ยจ่ายกันถึง 70-75%คือซื้อพระ1องค์เนี่ย 10,000 บาทเนี่ยบริษัททัวร์จะได้ 7,500 บาททีก็เลยก็ยางูยาโป้เนี่ยถ้ามา1ขวดประมาณ 3-4,000 บาทเนี่ยเขาจะคืนให้ 60-70% และทีนี้เนี่ยอาจจะเพราะจิวเวลรี่ราคาสินค้า 10,000 บาทให้บริษัททัวร์แล้ว60ถามว่าไอ้จิวเวลรี่เม็ดนั้นเนี่ยราคาต้นทุนมันจะเท่าไหร่มันกลายเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพที่ส่งให้นักท่องเที่ยวใช่หรือไม่จากอัตราแบ่งรายได้ยอดซื้อกระเป๋าเครื่องหนังอยู่ที่ 30%ของฝากอาหารแห้ง 30% รังนก 50% หมอนและที่นอนยางพารา 50% เครื่องประดับจิวเวลรี่ 60% ยางู 60-70% พระเครื่อง 70-75%
หากสินค้าแต่ละชนิดมีอัตราแบ่งเปอร์เซ็นต์ตามข้อมูลนี้จริงคำถามคือสินค้าแต่ละชิ้นต้องมีต้นทุนเท่าไหร่จึงสามารถแบ่งกำไรในอัตรานี้ได้คือคนจีนเนี่ยเนาะเพราะนั้นเห็นทัวร์ราคาถูกเขาก็มาคือเขาถูกหลอกอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาถูกหลอกอาจจะรู้หลังจากกลับไปแล้วไปดูคุณภาพสินค้าและบริการอย่างเช่นยางงูเนี่ยมันกินแล้วมันไม่หายอ่ะหมอนยางพาราที่มันนอนเข้าไปแล้วอาทิตย์ต่ออาทิตย์มันก็พังแล้วอ่ะเจลลี่เนี่ยถ้าเกิดบางคนเอาไปตรวจเนี่ยก็ปลอมซึ่งมันก็ทำให้ความเสียหายมันเกิดกับประเทศไทยในใจเขาไปแล้วในฐานะที่เป็นไกด์ทำท่องเที่ยวมานานเนี่ยนะครับไอ้รูปแบบของการซื้อขายทัวร์เนี่ยมันสร้างความเสื่อมเสียหรือว่ามันทำลายธุรกิจการท่องเที่ยวไทยมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างช่วยอธิบายประเทศชาติจะถูกนำไปแอบอ้างสถาบันที่เราเคารพรักจะถูกไกด์เถื่อนต่างชาตินำไปแอบอ้างแล้วที่สำคัญร้านเหล่านี้ถูกเปิดและบริหารโดยคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจ่ายเงินปั๊บเงินมันจะวิ่งไปหาประเทศจีนก่อนแล้วก็เหลือกลับมาเป็นทุนเพียงเล็กน้อยให้กับประเทศไทยเงินไปตกประเทศไทยพรุ่งนี้ติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกตรวจวัดในจังหวัดชลบุรีที่นักท่องเที่ยวจีนเข้าไปเที่ยวและอีกหนึ่งคำยืนยันว่าขบวนการซื้อขายลูกทัวร์จีนเพื่อนำไปทำกำไรมีอยู่จริงและผลกระทบอาจร้ายแรงถึงขั้นทำให้ระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยล่มสลายความล่มสลายของผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยคือเป็นการที่เราเนี่ยปล่อยปละละเลยเนี่ยให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่ในประเทศไทยทำให้เราเนี่ยเสียโน้ตฮาวด้านการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ติดตามได้ในภารกิจ4 True ให้คุณเห็นความจริงจากการติดตามทัวร์จีนราคาถูกสู่เบื้องหลังกระบวนการซื้อขายลูกทัวร์จีนที่นำลูกทัวร์มาเป็นสินค้าส่งขายต่อเป็นทอดๆจากจีนสู่ไทยประเทศชาติจะถูกไกด์เถื่อนต่างชาตินำไปแอบอ้างแล้วที่สำคัญร้านเหล่านี้ถูกเปิดและบริหารโดยคนจีนนักท่องเที่ยวจ่ายเงินปั๊บเงินมันจะวิ่งไปหาประเทศจีนอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ติดตามได้ในภารกิจ4 True ให้คุณเห็นความจริงทีมข่าวไทยรัฐอยู่ที่จังหวัดชลบุรีกำลังติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบวัด2แห่งในอำเภอบางละมุงที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีการจำหน่ายสินค้าพระเครื่องและวัตถุมงคลขณะนี้ผมอยู่ที่วัดประชุมคงคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเราจะไปดูภารกิจของตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะครับที่ส่วนที่กำลังกับตำรวจท้องที่สภ.บางละมุงแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์นะครับในการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับที่ทัวร์จีนจะมาแวะซื้อที่วัดประชุมคงคาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในครับเมื่อเราติดตามเข้ามาภายในศาลาที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะจะเห็นว่าภายในมีการตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามโดยมีพระประธานขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านในสุดซึ่งมีอาสนะสำหรับพระสงฆ์อยู่ด้านหน้าพระประธานคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวส่วนบริเวณด้านข้างทั้งซ้ายและขวาจะมีตู้กระจกตั้งเรียงอยู่2ฝั่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า10ตู้มีไว้เพื่อตั้งโชว์สิ่งของพระเครื่องและวัตถุมงคลเพื่อจัดจำหน่ายคุณผู้ชมครับอันนี้คือตัวอย่างวัตถุมงคลพระเครื่องนะครับที่จำหน่ายให้กับลูกทัวร์จีนหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาซื้อนะครับมีหลายแบบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธชินราชแล้วก็เป็นพระสมเด็จสนนราคาก็จะมีตั้งแต่หลักพัน 9,900 บาท 14,800 บาทแล้วก็ 18,600 บาทก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับจากห้องแรกเราติดตามตำรวจมาสู่ห้องขนาดเล็กที่อยู่ในอาคารอีกหลังซึ่งจัดไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะภายในจะมีห้องแยกอีก2ห้องและมีพระสงฆ์คอยนั่งให้บริการนักท่องเที่ยวเช่นกัน
ก็คืออันนี้เราไม่ได้เกณฑ์มาว่าทุกคนต้องมาซื้อไม่ได้เกณฑ์ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับใครจะมาซื้อใช่แล้วพนักงานเราแนะนำเสร็จแล้วก็โอเคตามสบายชมชอบสวยงามโอเคอันนี้องค์นี้สวยชอบราคาเท่าไหร่ดูแล้วก็ทำเป็นเหมือนบริษัทแล้วก็ทำถูกต้องเช่าแต่สำนักพุทธเช่าที่เช่าอะไรถูกต้องหมดเลยจากวัดประชุมคงคาเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางสู่วัดบางละมุงที่อยู่ห่างจากวัดแรกเพียงไม่กี่นาทีสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะมีขนาดเล็กไม่คึกคักเท่ากับวัดแรกและแทบจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเลยแม้แต่น้อยจากการติดตามตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบวัดทั้งสองแห่งไม่พบสิ่งผิดปกติและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายความล่มสลายของผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยคือเป็นการที่เราเนี่ยปล่อยปละละเลยเนี่ยให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่ในประเทศไทยทำให้เราเนี่ยเสียโน้ตฮาวด้านการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติจากการเข้ามาลักลอบเป็นไกด์เนี่ยต่อมาเนี่ยเขาผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการผมเชื่อว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะทำเรื่องผิดกฎหมายไทยได้ยากนะฮะถ้าไม่มีคนไทยเขาร่วมมือนะแล้วมันจะแย่ขึ้นอีกถ้าคนไทยเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจคือที่ผ่านมาในหลายๆปีเนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พบกับนายไพศาลซื่อฐานุวงศ์กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยยืนยันว่าระบบการขายลูกทัวร์มีจริงและมีมานานแล้วแต่เริ่มแพร่หลายในประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิดกระบวนการซื้อขายลูกทัวร์จีนเนี่ยมันมีการซื้อขายมาแล้วก็ส่งต่อทางกำไรอันนี้มีมานานหรือยังแล้วเป็นรูปแบบเป็นยังไงครับวันนี้ถ้าเกิดบริษัททัวร์ไทยอยากได้ลูกทัวร์เนี่ยต้องเอาเงินประมาณ1ล้านหยวนไปวางที่ต่างประเทศนะครับจากนั้นเมื่อบริษัททัวร์จีนส่งลูกทัวร์มาให้ทางไทยเนี่ยนะฮะก็จะหักกันไปตามที่ตกลงกันยกอย่างเช่นหัวละ800หยวน100หัวก็หักไป 80,000 ถ้าเป็นบริษัททัวร์เจ้าใหญ่เนี่ยอาจจะส่งมาเดือนนึงเนี่ยเป็น 1,000 คน1,000 คนก็ 800,000 หยวนละเพราะนั้นภายในเวลา1เดือน2เดือนเนี่ยเงินที่วางประกันไว้เนี่ย1ล้านหยวนก็หมดละพอหมดแล้วเนี่ยทางประเทศไทยก็เอาเงินเนี่ยไปเติมทัวร์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ประจำเนี่ยก็คือจะผ่านมาด้วยระบบนี้ครับสิ่งที่น่าตกใจคือระบบการซื้อขายลูกทัวร์กลายเป็นระบบท่องเที่ยวใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมากมาสู่เมืองไทยแต่ผลร้ายคือผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยกลับไม่สามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้ระบบทัวร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นระบบทัวร์ที่เราถ้าเราพิจารณาเนี่ยเชื่อได้ว่ามันเป็นระบบทัวร์ที่บริษัททัวร์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำกำไรได้ผู้ประกอบการที่เป็นชาวไทยแท้แท้ที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะนับนิ้วได้แล้วเหลือกี่เจ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่ถึง 10%จากการขายทัวร์ราคาถูกสู่โมเดลธุรกิจขายทอดนักท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์ไทยไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปสู่พัฒนาการของผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่ลุกคืบเข้ามาและอาจกำลังครอบครองตลาดการท่องเที่ยวนี้โดยที่ไทยไม่รู้ตัวแต่ว่าตอนนี้พัฒนาการที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัททัวร์ที่ฝั่งจีนเนี่ยก็คือเริ่มที่จะมาเทคโอเวอร์หรือมาเปิดบริษัททัวร์เองที่ไทยหรืออาจจะผ่านตัวแทนผ่านระบบนอมินีต่างๆนะครับก็กลายว่าการบริหารการทั้งเส้นเนี่ยตั้งแต่ฝั่งจีนถึงไทยเนี่ยเป็นการแฮนด์ลโดยกลุ่มทุนจีนทั้งสิ้นโรงแรมร้านอาหารร้านนวดแม้กระทั่งวัตถุดิบเช่นการประกอบอาหารหลายๆอย่างเนี่ยก็คือนำเข้ามาจากต่างประเทศนะต่อไปเนี่ยนะฮะในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยแรงงานระดับบนจะเป็นแรงงานเจ้าของภาษาแรงงานระดับล่างจะเป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านถ้าถามว่าพื้นที่ของคนไทยที่เป็นเจ้าของทรัพยากรของประเทศเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีรัสเซียแม้กระทั่งตลาดที่น่าจะเป็นตลาดใหม่ตลาดที่น่าจะไปได้ดีก็คือเวียดนามอินเดียมันเรียกได้ว่าแทบจะกลายเป็นโมเดลมาตรฐานของการทำธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยไปละระบบทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆคำถามที่น่าสนใจคือเมื่อรูปแบบการขายทัวร์และการท่องเที่ยวลักษณะนี้กำลังเติบโตขึ้นแต่คนไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้กลับค่อยๆน้อยลงการที่มียอดนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นทุกๆปีสิ่งนี้สร้างความคุ้มค่าให้กับประเทศชาติจริงหรือไม่นี่คือสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องทบทวนและเร่งแก้ไข
จากการติดตามทัวร์จีนราคาถูกที่เดินทางจากจีนมาที่ประเทศไทยนะครับและจากการติดตามสายของเราซึ่งเป็นหญิงสาวชาวจีนทำให้เรารู้ว่าขบวนการนี้แท้ที่จริงแล้วก็คือขบวนการซื้อขายลูกทัวร์ครับโดยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้นะครับจะนำลูกค้าหรือลูกทัวร์เนี่ยนะครับไปเป็นลูกค้าไปเป็นสินค้าแล้วนำส่งขายต่อเป็นทอดๆเพื่อสร้างกำไรครับโดยเม็ดเงินทั้งหมดซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่จะถูกขนกลับไปที่ประเทศจีนเพราะทุกอย่างถูกวางไว้อย่างเป็นระบบโดยเครือข่ายของคนจีนด้วยกันและที่สำคัญคนไทยกำลังจะเสียอาชีพในหลายอาชีพและยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเป็นห่วงนั่นคือจีนโมเดลหรือทัวร์จีนราคาถูกโมเดลที่ประเทศอื่นอาจจะนำไปทำตามซึ่งจะก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติในอีกหลายด้านและนี่คือคำตอบของภารกิจ4 True อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ติดตามได้ในตอนหน้ารายการไทยรัฐนิวส์โชว์